สอนเท็จไอ้หนุ่มหน้าซื่อใจงามผู้มีรักมั่นคงตอบมันบัวเปลี่ยนสาวงามในหมู่บ้านแต่ก็ต้องถูกกีดกันจากนายดอกสร้อยผู้เป็นแม่พร้อมด้วยนางสำเพ็งมือขวาขุนพลอยพยัคฆ์ซึ่งคอยช่วยกันขัดขวางไอ้สอนเพชรทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกสาวได้กลับไปเอมี่ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจและทรงอิทธิพลทั้งยังเป็นเจ้าหนี้ทั้งหมู่บ้านแถมยังมีไอ้แย่กับไอ้เสงสองสมุนคู่ใจซึ่งเปรียบเสมือนมือและเท้าของเสี่ยหมีไอ้ไวพศไอ้ทศพรสองเพื่อนคู่ซีผู้คอยช่วยหนุนหลังและแก้ปัญหาให้กับไอ้สอนเพชรมาตั้งแต่เด็กและเล็กแบบนี้เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งแกเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางข่าวของหมู่บ้านส่วนสองคนข้างๆน่ะนางสายสวรรค์ลูกสาวออทิสติกและเจ๊กิมลังเมียดุของแกพี่บักบุ้งพี่เลี้ยงผู้คอยดูแลและทนุถนอมนางบัวเผื่อนมาตั้งแต่เด็กจ่าไม้สาวลำวงผู้กลางวันเป็นชายกลางคืนก็กลายเป็นหญิงเมื่อพวกเขาอยู่รวมกันที่หมู่บ้านเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นก็ไปดูกันเองละกันครับห้ามกล้าป่าเขาโลกเราจะห่างหายมีปัญหาอะไรก็บอกกันสิวะอยู่กันมา3คนตั้งนานแล้วเรื่องแค่นี้เองเฮ้ยอย่าไปเครียดด้วยเปลี่ยนเรื่องนี่หว่าไว้พอที่พูดเรื่องไหนเองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมาเคลียร์กันก่อนดีกว่ามั้งข้านัดไว้อะที่หน้าวัดทำไมไปกับข้าล่ะข้าไม่ว่างนี่ว่าก็รู้นะข้าเสียหน้าขนาดไหนเนี่ยมาสาวๆที่ข้านัดเอาเนี่ยนัดให้เองเนี่ยให้ไว้โพสเนี่ยฮะไปตอนเพชรด้วยเนี่ยไม่ให้ไปกันวะไอ้ตอนเพชรมันไม่ไปเจ๊โอ้ยมีตกขึ้นผมแดงเนี่ยสั่งนานแล้วเนี่ยไหลแล้วไหลแล้วมีตัวของใครผมพ่อเราหล่อนี่เองแหมไม่ได้เลยนะเจ๊นิดนึงน่ะร้อนจริงๆบ้านเราเมืองไทยนี่มันร้อนจริงๆนะสำเพ็งใช่ค่ะร้อนมากๆเลยคุณนายค่ะเป็นไงแปะขายดีไหมก็พอขายไหลอยู่อ่ะ She may be the face I can't forget The trace of pleasure or regret Maybe my treasure or the price I have to payShe may be the song the summer sings Maybe the chill the autumn brings Maybe 100 different things Within the measure of a day อาเบ้นี่มองอะไรอ่ะมองอะไรอ่ะว่าลูกคนแก่อยู่เนี่ยลีอยู่นั่นแหละมองอะไรมองลูกคนแก่เนี่ยมองแต่ลีอยู่นั่นแหละมองอะไรน่ารำคาญไม่ได้มองเลยไม่ได้มองเนี่ยสำเพ็งแกได้กินอะไรไม่ได้กินอะไรครับคุณนายขากินเหม็นสาบเหม็นสาบคนจนเหม็นมากเลยกับคุณนายขาอย่าดมอย่าดมฉันจะไปลมอย่าดมกระแดะไปก่อนไหมคะอีบ้าดิอย่าดมไปของแกขอโทษค่ะโอ้ยไม่เจียมกะลาหัวสบ้าเลยค่ะคุณนายขาไม่เจียมตัวไม่เจียมตัวเหม็นมากแกดูซะด้วยนะว่าใครดีกว่ากันพี่ผักบุ้งพี่ว่าพี่สอนเป็นยังไงบ้างอ่ะก็พี่ว่าเขาก็เป็นคนดีนะเหมาะเธอดีจริงเหรอพี่แต่ดูเหมือนแม่ไม่ชอบเขาเลยอ่ะก็เอาไงดีล่ะวางแผนพี่ต้องช่วยฉันนะหนีตามกันเลยปะล่ะจะดีเหรอพี่ดีสิพี่เห็นด้วยเลยนะพี่ต้องช่วยฉันนะจ้าขอบใจมากนะพี่อะไรติดหูพี่น่ะอะไรล่ะจะน้องผู้เผื่อเนอะสายมีขี้กากมั้งพี่โถน้องก็ว่าไปพี่ดูนั่นสิควายก็มีเหมือนต้นไม้อ่ะควายอะไรจะน้องควายอะไรโถพี่ทำไมรู้จักไม่ได้โอ้ยตายแล้วน้องนี่นุ่มนิ่มสมมือพี่จริงๆเลยพี่ก็อย่าทำนี้สิพี่รักน้องมากนะจ๊ะเราก็คบกันมาตั้งนานแล้วอะนะอย่าสิพี่โถเอ้ยจับที่เดียวเองอย่านะพี่นะขอโทษน้องจ๊ะโถพี่อย่าสิมา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 สุดโอ้ยอาบูดาบึดดับดุยดิบิวเอ้า
สวัสดีค่ะยะหมีโอ้โหสวัสดีครับคุณแม่พูดตายแล้วน่ารักจริงๆเลยเชิญนั่งตามอัธยาศัยค่ะนั่งตรงไหนเล่นแม่ไม่เฮียอาวุธจะตีเราไหมเนี่ยสู้นะแย่แม่ตายแล้วอุ้ยไว้ใจไม่ได้พี่เลยตายอุ้ยนั่งค่ะเชิญนั่งตามอัธยาศัยค่ะโอ้โหนี่แม่สวยจริงๆน่ารักจังอยู่บนเล่นเลยกับแม่ไปตีใครกันแน่เนี่ยแม่หรือลูกเชิญนั่งค่ะอุ้ยตายแล้วอีตัวข้างๆนี่น่ากลัวนะคะเนี่ยไปได้มาจากชายแดนไหนคะเนี่ยเล่นมากไม่เนี่ยเฮ้ยตายดูด้วยน่ารักจังอีตาเป็นไปเอาน้ำให้กูกินสิได้ค่ะอู้ลูกสาวแม่นะจ๊ะลมเลยหอบเข้ามาละจ๊ะอือหอต่อเลยอุ้ยมันจี๊ดน่ารักกันจังเลยอ้าวแล้วเนี่ยเป็นไงกันเนี่ยอู้ถ้าแล้วเก่าขามีมารยาทดีด้วยไอ้เล่นมากนะไอ้เหี้ยอู้ถือมากเลยทำไรเนี่ยยังอีตะแบงไม่เห็นผู้เล็กผู้ใหญ่เลยผู้รับผู้ใหญ่ไอ้เหี้ยดูก่อนมากเอาอะไรมาใส่ให้ไม่รู้ผมขอกินเนี่ยดูอะไรกันมากมายน้ำบ้านจะสะอาดนะจะตักมาจากคลองทุกวันอุ้ยอุ้ยอะไรกันเนี่ยไรเนี่ยแย่น้ำก็หมดแล้วเนี่ยคอมันแห้งไอ้เหี้ยทำไงดีเนี่ยเซ็งอะไรคะว่าหรือพี่ไปเอาน้ำแข็งมาเออๆตอนนั้นน่ารักกันทั้งหมดเลยแล้วหนูว่าไหนพี่ก่อนหนูเว้ยน่าหลอนจังเลยน่าหลอนอะไรคะเนี่ยสองตัวนี้น่ารักกันจังเหี้ยว่าเล่นแม่งก่อนเลยวะเนี่ยมีเอามากนะลูกเนี่ยพี่ท้ายแล้วใจเย็นใจมากไอ้เซ็งอะไรคะนะน้ำแข็งนี่แม่ไม่เคยเห็นนะดูสิแม่ตายแล้วจับสิแม่แล้วอะไรกันน้ำหรือเปล่าเนี่ยน้ำแข็งไงแม่อะไรแข็งอยู่แข็งอยู่โอ้ยแต่ละบ่มีนี่ชอบเล่นเลยคุณแม่ตามไม่ทันเลยโอ้ยน่ารักจริงๆแม่เอาจริงเว้ยน่ารักจริงๆมาไม่ไหวละน่ารักมากมากเลยดูสิอ่ะแม่ตามาหอลูกสาวบางทีก็อยากอ้อมค้อมเลยวันนี้มาทำอะไรกันเดี๋ยวพ่อหมีอ๋อเดือนที่แล้วคุณแม่ล่ะนี่2,000 บาทมีอะไรก็บอกอุ้ยตายแล้วเดือนนี้อีก3,452.90 บาทอย่าไปพูดเลยไม่เอานะยกแม่ให้สิ50 บาทลูกสาวฉันไปไหนเนี่ยแต่ลูกสาวของฉันน่ะสวยมากๆเลยนะเลี้ยงมาแต่อ้อนแต่ออกพี่ยามีคนเดียวเลยนะเนี่ยโอ้โหเฮียดีอ่ะลูกสาวอ่ะมากไม่ใช่ขนาดนี้เลยจริงตัวข้างนี่ไม่เฮียคิดอะไรแกคิดอะไรมากมาพูดอะไรใจเย็นๆหน่อยสู้นะนี่เขาไม่ได้เรียกว่าตัวยานี่เขาเรียกว่ากินไก่เป็นอาหารเฉยๆมีองนะลูกสาวของแม่ดาดาที่สุดเลยค่ะลูกค้าเอางี้ก็ดีกว่าค่ะเฮียโอ้ยอะไรคะนะเฮียเงินไงครับลูกหน้าไม่ไปเฮียมองตบหน้ามากเลยนับสิบอะไรคะเฮียนับอะไรอ่ะนับสินับเยอะแยะโอ้โหเก๋ไก่จริงนะครับนี่ตายแล้วโอ้แต่ละเฮียขาเราก็คนกันเองนะคะเฮียขามันน้ำหนักเยอะๆหน่อยอะไรคะเนี่ยโอ้ยเข็มเอาคืนเฮียเข้าไปโอ้ยเต็มเล็บๆเฮียขาโอ้นานงั้นเห็นงั้นไม่ได้เลยเฮียอะไรกันไม่เอาใช่ไหมเนี่ยทิ้งไปดิวิธีอ่ะวิธีแล้วน่ารักที่สุดเลยอู้สวยงามสวยงามวิธีแล้วอะไรกันเนี่ยวิธีอะไรกันหวานอุ้ยกินขนมกินขนมของเด็กๆกินขนม50 บาทไปค่ะไปค่ะอู้ตายแล้วบอกแล้วเล่นแม่เราคนกันเองนะเฮียเขี้ยวเขี้ยวเนื้อน่าสนใจเขี้ยวมากเลยค่ะคุณแม่ตายแล้วมีแบงค์พันนะเนี่ยอะไรเนี่ยถอนด้วยถอนด้วยนะเฮียมาก็ยังดีนะแค่นี้ถอน500หรอคะถอนมาหยิบยากจริงๆลูกอ่ะ500 บาทเฮียนั่นดีกว่าไม่ได้โอ้แม่งงกจะมาขอลูกสาวที่ไม่งกคู่เลยเว้ยไม่ถูกมากยิงมากก็ไม่เฮียยิงมากเลยนะไปยิงอะไรกันเย็นเว้ยกันเก็บก่อนฉันเดี๋ยวเงินต่อเอางี้แล้วกันบอกมาเลยเฮียพร้อมเมื่อไหร่เอาบ้านมา1 หลังสินสอด10 ล้านบาททองคำ30
10ล้านบาทหือแย่จดดิครับผมครับผมข้าวสาร2เข้าส่งข้าวสาร3ข้าวสอบหนูเอาละค่ะเฮียเที่ยวแม่งแพงว่ะเอาจะค่ะเฮียเราคนเดียวนะคะเห็นว่าเป็นลูกหนี้เนี่ยเฮียตัดดอกแล้วยิ่งดีวันนี้นะคะเฮียก็ตกลงกันแล้วก็เชิญกลับบ้านเฮียรีบไปเถอะบ้านข้างแม่งจะทิ้งน้องนี่เฮียสวัสดีค่ะเข้าสเปรย์ส่งแผลโอ้ยอย่ามาเลยแม่งคนลูกผีไม่รู้เลยนี่ส่งนะคะเล่นอะไรกันเนี่ยอู้เธอน่ารักจริงๆอีเข็มเฮียอีเข็มเฮียหมาจะกัดเราไหมเฮียหมาจะกัดไหมเนี่ยขึ้นบ้านอีงกเฮ้ยไอตอนเพชรเว้ยเว้ยวะกินข้าวกันดีกว่าเว้ยไปได้ดีได้ดีร้านแปะร้านแปะเดี๋ยวข้าเลี้ยงเองไปเลยอ้าวข้าจะขับไปที่ไหนเนี่ยไปเว้ยกินข้าวกันดีกว่าเว้ยเฮ้ยอาสองเพชรอ่ะรู้ลือหรือเปล่าว่าอาเสียหมีเนี่ยมันไปขอนางบัวเผื่องแต่งงานแล้วนะเฮ้ยเลยวะมื้อเช้าเนี่ยแหละมันยอมไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยมันของของเรานะเว้ยต้องไปเคลียร์เว้ยไปเว้ยเล่นแม่งเลยเว้ยไอ้ตอนเพชรเราไปคุยกันให้รู้เรื่องเว้ยดีเหรอไปเว้ยไปเลยไปไอ้แปะติวก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวพี่มาจ่ายโอ้แล้วเรื่องเมื่อไหร่จะมาจ่ายกูว่าแหละเนี่ยก่อนดีไปเลยโบเพื่อนพี่ต้องพาฉันหนีนะเฮ้ยทำใจดีไว้ก่อนนะแม่จะให้ฉันแต่งงานกับเซียหมีอ่ะอ๋ออย่าได้เห็นว่าพี่ต้องช่วยฉันนะกราบสวัสดีครับครับครับแฟนเพลงที่เคารพรักทุกท่านวันนี้งานเลี้ยงประจำปีของเราก็กลับมาคืนเครงกันอีกครั้งหนึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าในงานนี้หนุ่มสาวทุกท่านจะได้คู่ครองกันก็งานนี้แหละครับและสำหรับวงดนตรีของเราในครั้งนี้ก็เป็นวงดนตรีขวัญใจเช่นเดิมนะครับแสงสอนวงมาลัยแล้วว่าแกมันชั้นไหนช่วยฉันด้วยนะแกแล้วพวก
สมน้ำหน้าเป็นวัวเผื่อน